น้ำพริกกะปิเฉยๆก็ว่าอร่อยแล้วพอเจอน้ำพริกกะปิที่เจ๊หมูใส่ทั้งเนื้อปูและเนื้อกุ้งลงไปให้มีเนื้อได้เคี้ยวยิ่งอร่อยสุดๆไปเลยจ้าทำไว้กินกับผักเคียงต่างๆกับปลาทูและข้าวสวยร้อนๆฟินมากเลยทุกคนช่วงนี้เจ๊หมูไม่ค่อยได้กินผักเลยหาเรื่องทำน้ำพริกจะได้มีผักจิ้มกรอบๆเมนูนี้กินได้ทั้งบ้านเลยนะคะไม่รอช้าเราไปจดสูตรแล้วเข้าครัวกันเลยจ้ามาเริ่มที่ขั้นตอนแรกตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปเมื่อน้ำมันร้อนดีแล้ววางปลาทูลงไปทอดเลยจ้ะถ้าใครหาปลาทูแม่กองได้นี่โอ้โหเจ๊หมูบอกเลยว่าฟินมากจากนั้นกลับไปมาทั้งสองด้านเพื่อให้สุกเหลืองอย่างทั่วกันนะจ๊ะเมื่อปลาทูสุกดีแล้วนำขึ้นไปพักไว้ก่อนต่อไปลวกผักต่างๆกันจ้ะตั้งหม้อใส่น้ำรอให้ร้อนจากนั้นใส่ดอกขจรลงไปลวกแค่ให้ได้สีเขียวสดหน่อยก็ใช้ได้แล้วนะนำขึ้นเสด็จน้ำรอไว้ได้เลยตามด้วยแครอทนำลงไปลวกเลยจ้ะเมื่อแครอทมีสีส้มสดดีแล้วนำขึ้นเสด็จน้ำรอไว้ได้เลยจ้ะจากนั้นเปลี่ยนน้ำต้มให้ร้อนใส่กุ้งลงไปค่ะเมื่อกุ้งมีสีส้มสักหน่อยก็ใช้ได้แล้วนะจ๊ะนำขึ้นไปพักไว้ก่อนมาต่อที่ขั้นตอนการทำน้ำพริกใส่กระเทียมลงในครกพริกขี้หนูโคลกส่วนผสมไม่พอแหละใส่กะปิลงไปน้ำตาลมะพร้าวมะเขือเปราะโคลกส่วนผสมให้เข้ากันนะจ๊ะเมื่อส่วนผสมละเอียดเข้ากันดีเทน้ำปลาลงไปมะนาวค่ะบีบลงไปได้เลยโคลกส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วใส่กุ้งเนื้อปูคนส่วนผสมเบาๆให้เข้ากันนะจ๊ะขั้นตอนนี้ไม่ต้องคนนานเดี๋ยวเนื้อปูจะเละจนเกินไปเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีเรียบร้อยก็ไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยพร้อมทานค่ะเมนูน้ำพริกกะปิปูกุ้งเนื้อกะปิฉ่ำรสชาติเข้มข้นจิ้มกับผักต่างๆได้ตามชอบเลยนะจ๊ะหรือจะกินกับปลาทูราดลงบนข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยถูกใจแน่นอนทำตามเจ๊หมูกันได้เลยนะใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทั้งจับหยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ